ดูกระภิกษุทั้งหลายประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็และพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าพวกเราเป็นสมณะเมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ จึงควรศึกษาอยู่ว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะอันใดมีอยู่เราทั้งหลายจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นพวกเราบริโภคจีวร บินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพศสัชบริขารของทายกเหล่าใดปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จกมีผลมากมีอานิสงมากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานี้ของพวกเราก็จักไม่เป็นหมัน จักมีผลมีความเจริญดูกระระภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาท ยังละ,ะพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้ยังมีความริษยา ยังละความริษยาไม่ได้มีความตรนียังละความตรนีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมายายังละมายาไม่ได้มีความปรารถนาลามกยังละความปรารถนาลามกไม่ได้มีความเห็นผิด ยังละความเห็นผิดไม่ได้ดูกะระภิกษุทั้งหลายเพราะยังละไม่ได้ซึ่งกิเลสเป็นมนทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้แหลเราจึงไม่กล่าวว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามาก ก็ละอภิชาเสียได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธเสียได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่เสียได้ มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอเสียได้มีความร <c oughs> ิษยาก็ละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็ละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็ละมายาเสียได้ มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดเสียได้ดูกระพิกษุทั้งหลายเพราะลาเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมลทินเป็นโทษเป็นดังว่าน้ำฝาดของสมณนะ อันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกขติเหล่านี้แหลเราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปีติก็เกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติแล้วนามกายก็สงบเธอมีนามกายสงบแล้วก็เสวยสุข เมื er ่อเธอมีส th ุขจ th ิตก th ็ตั้งมั่นเธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิตสหรคตด้วยเมตตา อันกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรารคตรด้วยกรุณา แผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตรด้วยกรุณาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรคตรด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้น แผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรคตด้วยมุทิตาอันกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหะรคด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้น และเธอก็มีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวาง ดูกระภิกษุทั้งหลายสะโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหนอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบาก ระหายอยากดื่มน้ำเข้ามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหม์สกุลแพทยสกุลสูตรสกุลไหนสกุลไหนก็ตาม มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่ากุลระบุญนั้น เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์สกุลพราหมณ์สกุลแพทยสกุลสูตรสกุลไหนสกุลไหนก็ตามบวชเป็นบรรพชิตเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย